ครับรู้สึกไงบ้างครับวันนี้เป็นฮีโร่ถือธงนักกีฬานักกีฬาไทยก็สนามครับรู้สึกดีใจครับและเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้เป็นตัวแทนของนักกีฬาไทยนะครับที่เดินนำขบวนในครั้งนี้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วไม่เคยถือธงมาก่อนเลยครับรู้สึกแบบตกใจเอ๊ะทำไมเขาเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจที่สุดเลยครับผมแล้วเราต้องเตรียมท่าทางอะไรบ้างไหมเพราะธงก็ขนาดใหญ่พอสมควรก็ผมก็ยังไม่เห็นเลยครับว่าธงยาวหรือใหญ่แค่ไหนยังไม่รู้ครับว่าต้องเดินยังไงเดี๋ยวต้องไปไกด์กันอีกทีนึงครับกับโอกาสครั้งนี้ที่เขามองเห็นบุคลากรของการบาสเกตบอลครั้งแรกของศาสตร์ที่มีการถือธงเลยผมรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจแทนสมาคมบาสเกตบอลนะครับว่าเป็นครั้งแรกเลยของสมาคมที่เขาได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนของหลายๆกีฬานะครับที่เป็นนำขบวนในครั้งนี้ครับรู้สึกดีใจแทนสมาคมด้วยครับพูดถึงแน่นอนเหมือนเป็นตัวแทนนักกีฬาไทยให้กำลังใจอันแรกก่อนพี่ๆเพื่อนๆนักกีฬาให้กำลังใจเขายังไงบ้างครับก็นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจนะครับขอให้สู้ๆนะครับแล้วก็เอาเหรียญกลับบ้านให้ได้ครับเพราะว่าคนทางบ้านเนี่ยรับรองว่าเขาต้องตามติดชีวิตเราคอยเชียร์เราอยู่เสมอแน่นอนครับอย่าท้อนะครับต้องสู้แล้วเอาเหรียญกลับบ้านให้ได้ครับคราวนี้ฝากคนดูบ้างครับผมก็ฝากถึงแฟนๆชาวไทยนะครับอย่าลืมติดตามเชียร์และให้กำลังใจนะครับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในครั้งนี้ครับที่ลุยศึกซีเกมส์ที่กัมพูชานะครับก็ขอให้ติดตามและให้กำลังใจพวกเราด้วยครับพูดถึงพรุ่งนี้จะแข่งขันแล้วนะครับความพร้อมมันยังไงบ้างสำหรับการป้องกันแชมป์บาส3คนก่อนครับก็อย่างที่รู้กันนะครับนักกีฬานักบาส 3-3 ของพวกเราเนี่ยมีลูกครึ่งทั้งหมด3คนใช่ไหมครับในปีที่แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยไม่มีประสบการณ์เลยมาแข่งแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในครั้งนี้พวกเขามีประสบการณ์จากปีที่แล้วละผมคาดว่าในปีนี้พวกเราจะรับมือได้ทุกทีมเลยครับและจะสามารถป้องกันแชมป์ไว้ให้ได้แน่นอนครับตอนนี้5คนบ้างในตัวที่แบบโอ้ถือว่าจัดจ้านมาในครั้งนี้ครับผมมองว่าไง5คนบ้างสำหรับบาส5คนนะครับโอมรู้สึกว่าปีนี้เรามีลุ้นเหรียญทองนะครับเพราะว่านักกีฬาลูกครึ่งเราเนี่ยมาเสริมทัพกันแน่นมากเลยครับประมาณครึ่งทีมเลยแน่นอนว่าต้องเข้าชิงกับฟิลิปปินส์แน่นอนครับผมปีนี้ครับ